เจ้าในเช้านี้เรามาถึงพระธรรมเอสเธอร์บทที่7นะครับหัวข้อวันนี้คือทำชั่วแล้วจะได้ดีได้หรือทำชั่วแล้วจะได้ดีได้หรือพระธรรมบทนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับพระธรรมบทก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องราวที่บอกกับเราว่าฮามานก็ เสียหน้าขายหน้านะครับเนื่องจากว่าตัวเองคิดว่าจะถูกยกย่องแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นโมเดคัยที่ถูกยกย่องนะครับตัวเองก็ต้องนำหน้าโมเดคัยเดินไปประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าโมเดคัยเป็นผู้ที่กษัตริย์ยกย่องนะพอพระทัยแล้วทีนี้กลับไปบ้านก็โอ้โหอับอายขายหน้าไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนในขณะที่พูดคุยกับภรรยาพูดคุยกับเพื่อนก็ถึงเวลาที่ต้องไปงานเลี้ยงนะครับทีนี้ในงานเลี้ยงเนี่ยฮามานอัครเสนาบดีของกษัตริย์อาหาซุยเรสจะต้องเจอกับอะไรบ้างเรามาอ่านด้วยกันนะครับกษัตริย์จึงเสด็จพร้อมกับฮามานไปงานเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์ในวันที่สองขณะกำลังดื่มเหล้าองุ่นอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์อีกว่าราชินีเอสเธอร์เธอจะร้องขออะไรเราจะให้และเธอจะทูลขออะไรแม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะได้วันที่สองเนี่ยกษัตริย์ก็ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราชินีเอสเธอร์ต้องการอะไรตั้งแต่แรกที่ราชินีเอสเธอร์เข้าเฝ้าที่วังก็ถามว่าต้องการอะไรครั้งนั้นเอสเธอร์ก็บอกว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยก็ขอให้กษัตริย์เนี่ยไปงานเลี้ยงที่หม่อมฉันได้จัดขึ้นนะก็วันรุ่งขึ้นก็ไปในงานวันรุ่งขึ้นกษัตริย์ก็ถามอีกเอสเธอร์ก็ตอบอีกว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ขอให้มางานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะพร้อมกับฮามานนะครับครั้งแรกก็ฮามานมาด้วยนะฮามานก็ดีใจมากเลยนะครับพระราชากษัตริย์อาสุเรศบอกว่าจะขออะไรก็ให้แม้แต่ครึ่งราชอาณาจักรก็จะให้นะครับทีนี้พระราชินีขออย่างไรนะครับข้อที่3นะครับพระราชินีเอสเธอร์ทูลตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของฝ่าพระบาทและถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอประทานชีวิตของหม่อมฉันตามคำร้องขอของหม่อมฉันและขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันตามคำทูลของหม่อมฉันพี่น้องครับเมื่อกินอิ่มแล้วเมื่อเต็มที่กับอาหารอร่อยแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่จะพูดคุยนะที่จะนำเสนอที่จะบอกความต้องการของตัวเองถ้าเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ขอไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันด้วยนะข้อที่4นะครับเพราะพวกเราถูกขายทั้งหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกทำลายเรากำลังถูกทำลายให้ถูกสังหารให้ถูกล้างผลาญถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิงหม่อมฉันก็จะไม่ปริปากเพราะความทุกข์ยากเพียงแค่นี้ไม่อาจเปรียบกับความเสียหายของกษัตริย์ได้ถ้าหากว่าเพียงแค่มาเป็นทาสรับใช้ของกษัตริย์ก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่นี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องถูกล้างผลาญจะต้องถูกทำลายจะต้องถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยทีนี้กษัตริย์ว่ายังไงนะครับข้อที่5กษัตริย์อาสุเรศจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจคิดทำการเช่นนี้ถามเลยนะครับกษัตริย์ว่าแล้วเขาเนี่ยเป็นใครคนนี้เป็นใครที่บังอาจวางแผนที่จะทำลายพระราชินี
ทำลายชนชาติของพระราชินีพี่น้องครับก็จะถามเลยนะครับพระราชินีตอบว่ายังไงข้อที่6และพระนางเอสเธอร์ทูลว่าคู่อริและศัตรูคือฮามานคนชั่วช้าผู้นี้เพคะพี่น้องครับก็คือคนนี้แหละที่มานั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะเสวยด้วยกันเนี่ยพี่น้องครับฮามานเป็นยังไงฮามานก็ตกใจกลัวต่อพระพักกษัตริย์และพระราชินีโอ้โหพี่น้องครับนี่คือชีวิตเลยข้อที่7กษัตริย์ทรงลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธลุกขึ้นจากงานเลี้ยงโกรธมากนะและเสด็จเข้าในราชอุทยานและฮามานยังอยู่เพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร์เพราะเขาเห็นว่ากษัตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อเขาแล้วตัวฮามานเองก็ยังไม่ได้ไปนะกษัตริย์ออกจากที่กินข้าวก็โกรธมากนะฮามานรู้เลยว่าตายแน่คราวนี้นะก็เลยขอชีวิตกับพระราชินีข้อที่8เมื่อกษัตริย์เสด็จกลับจากราชอุทยานมาอย่างที่ซึ่งดื่มเหล้าองุ่นฮามานยังกราบอยู่ที่พระแท่นซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั้นพอกลับมาก็เห็นฮามานเนี่ยนะกราบลงที่พระแท่นก็คือที่นั่งของพระราชินีนะกราบอยู่ตรงนั้นกษัตริย์ตรัสว่าเขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อหน้าต่อตาเราในบ้านของเราหรือโอ้พี่น้องครับเห็นถึงสิ่งที่ฮามานทำแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งโกรธมากขึ้นพอพระดำรัสหลุดจากพระโอษฐ์กษัตริย์พวกเขาก็มาคลุมหน้าฮามานนะโอ้ทีนี้ก็เอาให้บริวารให้ผู้ปฏิบัติรับใช้กษัตริย์ดังนั้นก็เข้ามาคลุมหน้าฮามานเลยข้อที่9ฮาโปนาขันทีคนหนึ่งซึ่งอยู่เฉพาะพระพักกษัตริย์ทูลว่าดูสิตะแลงแกงสูง22เมตรซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมเดคัยผู้ทูลรายงานและช่วยชีวิตกษัตริย์ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของฮามานกษัตริย์ตรัสว่าแขวนคอมันบนนั้นแหละพวกเขาก็แขวนคอฮามานบนตะแลงแกงซึ่งฮามานเตรียมไว้สำหรับโมเดคัยแล้วพระพิโรธของกษัตริย์ก็สงบลงเมื่อขันทีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฮามานเนี่ยเตรียมตะแลงแกงเตรียมที่แขวนคอที่จะจัดการกับโมเดคัยตั้งอยู่ที่บ้านของเขากษัตริย์ก็บอกว่าเอาที่แขวนคอนั่นแหละที่ประหารชีวิตนั่นแหละประหารชีวิตฮามานเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทนี้ซึ่งผมก็เวลาอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็ต้องถามพระเจ้านะพระเจ้ากำลังสื่อสารไม่ใช่ว่าเป็นแค่เรื่องราวที่บันทึกแล้วก็เปิดเผยแล้วก็ให้เราได้รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์เป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในชนชาติอิสราเอลที่เขาไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเมื่อเปอร์เซียขึ้นมาครองอำนาจยึดอำนาจจากบาบิโลนก็พยายามจะปลดปล่อยให้ชนชาติอิสราเอลกลับขึ้นมาในช่วงเวลาที่ทยอยกันกลับไปยังประเทศนั้นก็มีเรื่องของเอสเตอร์เนี่ยถูกบันทึกแล้วเราก็อ่านแล้วก็อ๋อมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ธรรมดาแล้วก็ขึ้นมาเป็นราชินีของกษัตริย์มันก็คงไม่ใช่เป็นแค่ประวัติศาสตร์แบบนั้นถูกไหมครับแต่เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็ถามว่าพระเจ้ากำลังเปิดเผยอะไรในเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้ให้เราได้บทเรียนได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตนะครับในพระธรรมบทนี้เราก็เห็นว่าโมเดคัยที่คิดวางแผนชั่ววางแผนร้ายที่จะจัดการกับคนคนหนึ่งนะแค่ที่ตัวเองไม่พอใจที่คนคนนี้ไม่ยกย่องไม่ให้เกียรติไม่ก้มกราบเหมือนกับคนอื่นๆที่เวลาเดินผ่านแล้วก็โอ้โหก้มกราบแล้วก็ให้เกียรตินะตัวเองพอเห็นโมเดคัยไม่ให้ไม่ได้ทำแบบนั้นก็โกรธแล้วก็ไม่พอใจแล้วถึงขนาดต้องออกกฎหมายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นกฎหมายที่จะทำลายคนยิวไม่เพียงแค่ในบาบิโลนในเมืองสุสานเมืองป้อนแต่ทั่วราชนักทุกมณฑลทุกที่ทุกแห่งแล้วกฎหมายนี้ก็ถูกส่งออกไปถูกประกาศออกไปทุกที่ทุกแห่งแล้วก็คนยิวทั่วราชนักก็โกลาหลรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกโศกเศร้าเพราะว่าตัวเองจะทำกฎหมายนี้แล้วคือไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่ไม่เพียงแค่ไม่มีที่ยืนไม่มีที่อยู่นะต้อง
ถูกล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องถูกกำจัดออกจากแผ่นดินออกจากโลกเป็นอะไรที่โอ้โหเพียงแค่ไม่พอใจคนคนเดียวเนี่ยวางแผนที่จะทำลายทั้งเชื้อชาติเลยพี่น้องครับการที่โมเดคัยขอไปการที่ฮามานเนี่ยวางแผนที่จะทำลายชนชาติยิวพร้อมโมเดคัยพร้อมชนชาติของเขาเขาไม่รู้หรือว่าพระราชินีก็เป็นคนยิวคนหนึ่งเอสเซอร์เป็นคนยิวคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นพระราชินีเมื่อสิ่งที่เขาวางแผนเขาคิดร้ายเขาคิดไม่ดีพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้าก็เปิดเผยแล้วก็บอกกันที่เราได้ยินได้ฟังว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าไม่มีอยู่จริงทำชั่วได้ดีไม่มีทำชั่วแล้วจะได้ดีได้ด้วยหรือไม่มีนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าสิ่งที่คนเขาทำไม่ดีวันหนึ่งมันก็จะย้อนกลับไปสนองชีวิตของเขาสิ่งที่เขาทำจะมีผลในเวลาต่อมาชีวิตที่ทำชั่วทำไม่ถูกต้องวันหนึ่งมันจะมีผลของมันนะครับอย่างนั้นแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่โอ้ฮามานก็รู้สึกว่าถูกเลื่อนตำแหน่งจากขุนนางทั่วไปเป็นอัครเสนาบดีชั้นสูงกว่าขุนนางทุกๆคนในช่วงเวลานั้นเขาจะภาคภูมิใจเขาจะรู้สึกมีเกียรติรู้สึกว่าได้หน้าได้ตาในเวลานั้นแต่ว่าในภายหลังในพระธรรมของพระเจ้าสิ่งที่เขาวางแผนชั่วสิ่งที่เขาคิดร้ายก็สนองชีวิตของเขานั่นก็คือเขาก็ถูกแขวนด้วยเครื่องแขวนคอที่เขาทำขึ้นเองนะครับพี่น้องมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าเอ๊ะพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเป็นเรื่องแบบนี้การที่โมเดคัยทำไม่ดีมันก็ได้รับผลของเขาและชีวิตของเราเอ๊ะเราทำไม่ดีด้วยหรือสิ่งที่เป็นข้อคิดคำถามเรื่องนี้ก็คือคุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณทำในเวลานี้เราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะมันจะมีผลในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราได้ทำอย่างดีที่สุดหรือยังเราได้ทำอย่างถูกต้องหรือยังเราได้ทำอย่างที่ควรจะทำแล้วหรือยังเราได้ทำอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำแล้วหรือยังเราก็ต้องตอบผมเองก็ต้องคิดใคร่ควรว่าเอ๊ะวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วหรือยังสิ่งที่เราทำวันนี้เราคิดอย่างไรกับมันเราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือเราคิดว่าเราเต็มที่สุดๆตามที่พระเจ้าประสงค์แล้วหรือก็เอามาคิดเอามาใคร่ควรนะครับนะเวลาผมคิดผมก็ต้องคิดไปในรายละเอียดที่ลงลึกลงไปนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ไปสู่การกระทำเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเราคิดเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเราคิดยังไงกับมันสิ่งที่เราใช้ร่างกายของเราเหนือเนี่ยเราคิดยังไงเราใช้ร่างกายอย่างถูกต้องไหมเราใช้ดูแลร่างกายซึ่งเป็นพระวิหารของเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราใช้มันอย่างดีแล้วหรือยังเราใช้มันอย่างที่ควรจะเป็นแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเราการกินการออกกำลังกายเราไม่ได้สนใจไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับวันหนึ่งมันก็จะมีผลนั่นแหละนะครับถ้าไม่ออกกำลังกายก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนั่นเองนะนี่คือเกิดขึ้นนะครับแล้วการงานของเราเราทำอย่างดีที่สุดไหมเราขยันไหมเราเต็มที่กับงานที่เราทำในเรื่องนี้ไหมคือมันจะมีผลในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเราทำดีเราทำอย่างเต็มที่รับรองอนาคตเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนะครับนะการค้าการขายการทำธุรกิจไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่คุณทำในเวลานี้ที่พวกเราทำในเวลานี้มันจะมีผลในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเรื่องงานรับใช้เรื่องการดำเนินชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณเราได้อ่านพระคัมภีร์เราใคร่ควรพระคำของพระเจ้าทุกวันอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำแล้วหรือยังนะผมก็พูดคุยกับพี่น้องนะว่าเรามีพระคัมภีร์ซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าพูดกับเราเปิดเผยสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้กับเราถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมาก
เป็นชีวิตที่น่าเสียดายมีของดีไม่ได้ใช้เป็นของดีไม่รู้ว่าของดีอยู่ในมือของตัวเองเป็นหนังสือที่เปิดเผยให้รู้เข้าใจชีวิตในทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมีหมดเลยนะครับนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของนะศีลธรรมจริยธรรมเรื่องของฝ่ายวิญญาณมันคนละส่วนมันคนละเรื่องกับเราไม่ใช่นะครับเกี่ยวข้องกันหมดเลยฉะนั้นเราได้อ่านพระคัมภีร์อย่างที่พระเจ้าประสงค์แล้วเพราะว่าการอ่านหรือไม่อ่านการทำตามหรือไม่ทำตามมันมีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตอย่างแน่นอนมันจะเกิดผลมันจะมีแน่นอนนะครับฉะนั้นคำถามวงกว้างก็คือว่าเราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องการงานการเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องของการรับใช้การอุทิศถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วหรือยังเราคิดว่าเราถูกต้องแล้วหรือพี่น้องครับถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะคาดหวังให้มีผลดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับจะไม่ทำชั่วเพื่อคาดหวังสิ่งดีได้อย่างไรนี่คือคำถามจะไม่ทำในสิ่งที่ชั่วแล้วคาดหวังสิ่งดีได้อย่างไรจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดๆแล้วก็คาดหวังผลที่มันถูกนะถูกต้องเนี่ยได้อย่างไรโอ้โหพี่น้องครับเป็นอะไรที่เราจะต้องมาคิดนะบางทีเอ๊ะเราทำเดิมๆซ้ำๆแบบนี้เราก็คิดว่าสุขภาพเราจะดีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเรากินแบบไม่ดูเลยว่ามันบาลานซ์กันทั้ง5หมู่ไหมกินน้ำตาลซะเยอะกินเราคิดว่าสุขภาพจะดีมันไม่ดีแน่นอนนะครับนะแล้วก็คนอื่นเขาขยันเขาศึกษาเขาก็เรียนรู้นะครับเรื่องของการงานอาชีพเราก็ทำแบบไม่ศึกษาไม่ได้พัฒนาความรู้อะไรใหม่ๆนะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาวิธีการเผชิญกับปัญหาในการทำงานเวลาทำธุรกิจแล้วเจอปัญหาเราไม่มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาซึ่งในเวลานี้เนี่ยมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะครับมีคนเขาบอกว่าถ้าไม่เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานอนาคตอันใกล้นี้คุณจะไม่มีงานทำเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี AI มันมีโรบอทมันมีหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาทำงานแทนมนุษย์เนี่ยเยอะมากเลยนะคนเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องมากแต่ AI แล้วก็หุ่นยนต์เหล่านี้มันเป็นโปรแกรมมันเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นแล้วก็วางโปรแกรมให้มันทำมันทำของมันนะมันไม่บ่นมันไม่เหนื่อยมันไม่งองแงนะครับมันไม่ประท้วงทำงานของมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่พัฒนาศักยภาพเราอย่าไปหวังเลยว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะครับจะไม่ทำสิ่งชั่วเพื่อหวังสิ่งที่ดีได้อย่างไรถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราในเวลานี้เราจะคาดหวังสิ่งดีไม่ได้ทีนี้จะไม่ทำชั่วเพื่อคาดหวังสิ่งดีได้อย่างไรก็พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราถ้าเราให้พระองค์ครอบครองแล้วก็นำเราจะไม่ทำชั่วอย่างแน่นอนเอเมนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราว่าอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราแล้วก็บอกเราว่าโอ้ยการที่ปล่อยปละละเลยไม่ออกกำลังกายไม่ดีนะการที่ปล่อยปละละเลยวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ดีนะจะต้องดูแลนะจะต้องเอาใจใส่นะพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะครับนะก็เหมือนกับคนทั่วไปนะการที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอ้แทนที่จะขยันมันเพียรก็ไปทางลัดนะโอ้มันมีทางลัดไปทางแบบนี้ดีกว่านะมันเร็วดีนะมีงานที่สุจริตถูกต้องไม่เอานะมีแบบใต้โต๊ะมีแบบนอกลู่นอกทางนะครับงานที่ควรจะทำโอ้ยมันเหนื่อยนะมันใช้เวลาเยอะนะก็ขายยาเสพติดขายสิ่งผิดกฎหมายนะเอาเทคโนโลยีมาล่อลวงผู้คนเอาแบบนี้ดีกว่านะเร็วดีถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะรู้สึกเฉยๆกับเสียงนั้นแต่ถ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้สึกว่าโอ้นั่นไม่ใช่แล้วนะครับนั่นไม่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับถ้าเราจะไม่ทำชั่วนะเพื่อที่จะคาดหวังสิ่งดีได้ก็ต่อเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของเรานั่นเองพระคำของพระเจ้าก็เปิดเผยกับเรา
ดังนั้นอ่านพระคัมภีร์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพี่น้องทำตามพระคัมภีร์นี่แหละจะทำให้ชีวิตของเราไม่ทำชั่วเพื่อหวังสิ่งดีถูกไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้เลิกทำเลิกคิดทำชั่วเพื่อได้ดีได้อย่างไรพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่เรารู้ว่าเราคือส่วนที่เราทำได้คือในชีวิตนี้เราทำได้เราก็ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ชีวิตของเราที่ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ถูกขับเคลื่อนไปนะคนรอบข้างก็จะเห็นแล้วก็วันหนึ่งก็เปิดใจก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองชีวิตของเขาเขาก็จะไม่คิดชั่วเพื่อที่จะได้ดีนะเหมือนทั่วไปอีกต่อไปแล้วเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามอธิษฐานด้วยกันแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตและพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเยซูบริสุทธิ์ที่จะนำเราให้คิดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเพราะวันหนึ่งเราจะได้รับผลที่เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เราขอพึ่งพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับHome.